นั้นแต่ต่อจากนี้ไปก็ขอให้เรานั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการทำสมาธิหรือการเจริญสติคือฝึกในความเป็นผู้ตื่นนี่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติตามยุคลบาทของพระพุทธองค์ตามรอยพระอรหันต์ก็เริ่มด้วยอาการของกายอาการของกายนั้นสำคัญที่ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนทางกายหมายถึงว่าไม่ต้องพิงสิ่งใดแต่เวลาเรานั่งคัดสมาธิหรนั่งในเก้าอี้ที่ไม่พิงสิ่งใดแต่ว่าอยู่ได้โดยพลังของตัวเองนั่นแหละองเป็น เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าใจความหมายว่าในการเป็นที่พึ่งของตนเอาเป็นที่พึ่งของตนทั้งกายเสียก่อนที่ในการประพฤติปฏิบัติเราตั้งอกตั้งใจมากเกินไปก็เครียดตั้งอกตั้งใจน้อยเกินไปก็ไม่ได้ผลหลักสำคัญจึงอยู่ที่ความพอดีร่างกายเราก็ต้องอยู่ในสภาพที่พอดีเหมือนกันพอดีหมายถึงว่านั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งพอดีคำว่าพอดีก็ถึงพอดีเพื่อสติพอดีเพื่อรู้ตัวดังท่านนั่งในลักษณะที่พอดีลมหายใจจะไม่ขัดลมหายใจจะพอดีสบายสบายและในเบื้องต้นเราทบทวนว่าเรานั่งเพื่ออะไรอะไรคือจุดประสงค์ในการนั่งสมาธิก็เอาตามที่ตมาอธิบายมาแล้วก็ได้ก็เป็นการเริ่มน้อมจิตไปสู่พุทธคุณคือปัญญาความเมตตากรุณาความเป็นอิสระจากกิเลสเป็นการรับผิดชอบชีวิตของตนเป็นการฝึกให้จิตมีวินัยได้รู้เท่าทันสิ่งต่างๆในจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นสิ่งที่กีดกันไม่ให้จิตเกิดภาวะกัมมันโยควรแก่งานแห่งปัญญาที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านวุ่นวายขาดความสงบเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจรเข้ามาไม่ใช่ของดังเดิมของจิตใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องยอมรับมันเกิดขึ้นตามความเคยชินเท่านั้นไม่มีใครดลบันดาลไม่มีใครทราบแช่งมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยขึ้นมาใหม่เราก็สามารถเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนจิตใจเราได้ดังในเบื้องต้นของการภาวนาเราก็เช็คจิตใจของเราดูว่าอยู่ในสภาพเช่นไรเช่นถ้ารู้สึกง่วงเพราะตื่นแต่เช้าตื่นทางมาเป็นต้นเราต้องระวังอย่างไหนอย่าให้ง่วงนะอย่าไปเพลินอยู่กับความรู้สึกง่วงในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาคิดพิจารณาในสิ่งที่ทำให้เกิดกำลังใจอาจจะเป็นการระลึกถึง
ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือหรือว่าหลักธรรมหรือว่าอะไรที่คิดแล้วเกิดความปลาบปลื้มหรือว่าเราจะระลึกถึงผู้มีบุญคุณของเราแล้วเราจะภาวนาอุทิศให้ท่านทำให้มีกำลังใจนี่ก็คือการใช้ปัญญาในเบื้องต้นเพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการภาวนาอย่าเสียดายความคิดอย่าเสียดายจินตนาการว่าช่วงนี้ไม่ใช่เวลาที่จะนั่งคิดในเรื่องต่างๆที่เราชอบคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็สรุปว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในปัจจุบันเรากำลังศึกษาในการมีวินัยให้จิตอยู่ในปัจจุบันปล่อยวางสิ่งที่จะดึงออกไปโน่นออกไปนี่ฝึกให้จิตมีวินัยรับผิดชอบตัวเองได้นั้นในเบื้องต้นเรารับรู้ต่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกง่ายๆโดยไม่ได้กำหนดจดจ่ออยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายแต่รู้สึกเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนเป็นต้นซึ่งยุบและพองด้วยลมหายใจหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจคือหมายถึงว่าทำในใจนึกในใจจินตนาการเหมือนลมหายใจเข้าสู่ทุกส่วนของกายศีรษะของเราคอไหล่แขนมือลำตัวขาเท้ารู้สึกเอนจอยความรู้สึกของออกซิเจนที่เข้ามาสู่กายเราตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าในเบื้องต้นกำหนดเพียงแค่ว่าหายใจเข้ากำหนดว่าเข้าหายใจออกก็กำหนดว่าออกถ้าเราหายใจเข้าแบบปกติธรรมดาโดยไม่คิดไม่ฝูงซ่านไม่วุ่นวายปรากฏว่ามีความสุขง่ายๆทันทีหายใจออกไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องสงสัยอะไรแค่ enjoy ความรู้สึกของลมหายใจที่เข้าที่ออกจากกายรู้สึกในศีรษะรู้สึกในไหล่รู้สึกในแขนในมือรู้สึกในลำตัวรู้สึกในขารู้สึกในเท้าเสร็จแล้วคอยน้อมจิตมากำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายที่การสัมผัสของลมชัดที่สุดส่วนมากจะอยู่บริเวณจมูกบางคนอาจจะรู้สึกภายในโพรงจมูกบางคนที่ปลายจมูก
บางคนที่ริมฝีปากพยายามสังเกตว่าจุดไหนชัดที่สุดสบายที่สุดบางคนอาจจะรู้สึกในหน้าผากก็ได้ในคอก็ได้ในหน้าอกก็ได้ตรงไหนก็ไม่สำคัญแต่เมื่อเรากำหนดว่าจะหรือว่าเลือกว่าจะกำหนดตรงไหนให้ตั้งสติเฉพาะจุดนั้นไม่ต้องสนใจลมหายใจมาจากไหนไปไหนแต่เราเหมือนผู้เฝ้าประตูมองที่ประตูสังเกตที่ประตูตลอดลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังนั้นเวลาของการภาวนาไม่ใช่5นาที10นาที20นาทีเราเอาแค่1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออกก็พอให้มันดีที่สุดดึงลมหายใจเข้าดีที่สุดดึงลมหายใจออกที่ยังการสอนจิตให้อยู่กับลมหายใจเสียสละความสุขเล็กน้อยในการคิดในการจินตนาการต่างๆแค่สำนึกในความสุขความสบายของการดูลมหายใจโดยไม่ต้องคิดสิ่งใดคือการมีสติกับลมหายใจเป็นสุขทันทีเราสังเกตความสุขนั้นจะทำให้จิตใจยอมหรือว่าสนใจที่จะดูต่อแต่ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้เราอย่ามีทางเลือกเช่นนับลมหายใจวิธีนับลมหายใจมีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5นี้ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ต้องกลับมาตั้งต้นเลย1 1 2 2แต่ถ้าเรานับ1ถึง5โดยไม่เผลอเราเริ่มใหม่ชุดใหม่นับ1ถึง6ถ้าได้ตลอด1ถึง5 1ถึง6ไม่เผลอก็เริ่มชุด1ถึง7ได้1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7ไม่เผลอก็เริ่ม1ถึง8แล้ว1ถึง9 1ถึง10แล้วเป็นวิธีที่ดีสำหรับผู้ที่ยังจิตฟุ้งซ่านหน่อยเพราะเป็นตารางที่ชัดเจนเราสามารถช่วยให้เราได้เห็นความก้าวหน้าของตัวเองได้ดีอีกวิธีหนึ่งคือการใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่คำว่าพุทโธนี่ก็คือชื่อของความตื่นรู้นั้นมันพุทโธก็คือการเตือนให้ตื่นรู้ให้รู้ตัวไม่ใช่แค่เสียงพุทโธอย่างเดียวคำว่าพุทโธคือสิ่งที่กำลังทำอยู่กำลังสร้างพุทธภาวะในจิตใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่เมื่อเราภาวนาได้สักระยะหนึ่งลมหายใจเริ่มแผ่วเบาเราสามารถเพิ่มส่วนประกอบของคำบริกรรมเช่นลมหายใจออกมักจะยาวดังแทนที่จะพุทโธอาจจะเป็นพุทโธ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 ให้มันต่อให้คำบริกรรมพอดีกับความยาว
ของลมจิตเผลอรู้ตัวแล้วไม่เป็นไรธรรมดาเป็นธรรมดาของสมองที่ขาดการฝึกอบรมรู้ตัวแล้วตั้งต้นใหม่ความคิดเรื่องอดีตเกิดขึ้นแล้วปล่อยวางกลับมาอยู่กับลมหายใจนี่ก็เป็นการสร้างในคัมมะปารมีออกจากความเพลิดเพลินต่างๆมาอยู่กับหลักธรรมในปัจจุบันถ้าเกิดอาการง่วงก็ไม่ต้องบังคับมากแต่อย่าปล่อยตามอย่าเพลินกับมันทางสายกลางก็คือรู้นี่คืออาการของความง่วงมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนี่ก็สักแต่ว่าอาการของกายอาการของใจรู้เท่าทันก็น้อมจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจแต่เราต้องหาจุดที่เราเอนจอยกับลมหายใจหรือว่าต้องคิดในทางที่ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการภาวนา